สวัสดีครับพบกันเลยนะครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิงชาแนลนะครับวันนี้มานะครับรีวิววิธีการแก้ปัญหานะครับหมึกสีนะครับหรือสีขาวออกไม่ครบนะครับหรือพิมพ์แล้วหายอะไรประมาณนี้นะครับก็มาแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่แนะนำไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับก็สังเกตว่าในทริปนั้นอาจจะขาดอะไรไปบางอย่างนะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนำใหม่นะครับซึ่งสามารถใช้กับได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงแบบไหนนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าเราเกิดอาการพิมพ์เป็นเส้นพิมพ์หายอะไรประมาณนี้นะครับอันดับแรกเลยแล้วให้เราเช็คที่หัวก่อนนะครับก็คือเราดูใต้หัวว่าเขามีหมึกคราบหมึกหรืออะไรติดไหมนะครับโดยการกดที่เครื่องนะครับหรือกดที่ตัวโปรแกรมก็ได้นะครับตัวโปรแกรมก็คือจะเป็นอันนี้นะครับกดค้างไว้นะครับถ้าที่เครื่องก็คือจะเป็นอันนี้นะครับกดค้างไว้เหมือนกันหัวเขาก็จะเลื่อนออกมาได้นะครับเราก็ปิดเครื่องเลยนะครับแล้วเราก็นะครับเช็คตัวปั๊มนะครับแพมปิ้งพวกนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับเช็ดคราบหมึกออกไปนะครับบางทีมันมีคราบหมึกติดที่มันจะเป็นพอแห้งแล้วพวกนี้มันจะเป็นยางนะครับยางเหนียวๆนะครับดังนั้นเราใช้ทิชชู่หรืออะไรเช็ดไปก่อนนะครับพวกยางปาดนี่ก็เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวปาดทำความสะอาดหัวพิมพ์นั่นเองนะครับก็ทำความสะอาดพวกนี้ให้ทั่วเลยนะครับในเกิดอาการดังกล่าวอาจจะเป็นที่คราบหมึกติดพวกนี้ก็ได้นะครับค่อยๆเอาทิชชู่เช็ดหรือไม้ทำความสะอาดเช็ดนะครับและอีกอันนึงก็คือที่เราต้องดูก็คือใต้หัวพิมพ์นะครับไม่ว่าระบบของเราจะเป็นแบบไหนนะครับมันก็จะมีคราบหมึกติดเมื่อติดแล้วพอหมึกแห้งปุ๊บมันจะกลายเป็นยางพอกลายเป็นยางปุ๊บมันก็ทำให้ตัวทำความสะอาดเนี่ยครับทำความสะอาดไม่สมบูรณ์แล้วเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อมีอากาศเข้าได้แล้วเราหยุดใช้งานเนี่ยหัวพิมพ์เราจะตันนะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยบำรุงรักษาเหมือนกันนะครับนานๆครั้งนะครับสัก 2-3 อาทิตย์ครั้งประมาณนั้นนะครับดูให้สังเกตดูเวลาใช้ก็ได้นะครับเนี่ยเราก็เลื่อนหัวพิมพ์ดูอย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นใต้หัวพิมพ์อย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วเราก็ใช้ไม้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ก็ได้นะครับทำความสะอาดใต้หัวพิมพ์นะครับแหย่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบไม้ทำความสะอาดหัวพิมพ์มาให้ดูแป๊บนึงครับนะครับก็สิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือไม้ทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างงี้ครับก็คือจะทำให้เราทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าจะเช็ดในส่วนของพวกนี้ก็คือถ้ามือเขาได้ก็ใช้เช็ดชู่หรืออะไรพวกนี้เช็ดได้นะครับแต่เช็ดชู่ถ้ามันขาดฉีกขาดแล้วมันมาติดพวกนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกแต่ว่าพวกนี้มันจะเป็นฟองน้ำนะครับหรือจะใช้ฟองน้ำที่ใช้ล้างจานล้างรถก็ใช้ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับค่อยๆเช็ดเช็ดเบาๆนะครับหมึกเมื่อคือตรงนี้ยังไงมันก็ต้องเลอะหมึกอยู่แล้วครับแต่ปัญหาของหมึกตัว DTF เนี่ยเมื่อแห้งแล้วเขาจะกลายเป็นยางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีแบนแนนนิดนึงนะครับเพื่อให้ยืดอายุหัวพิมพ์เราใช้งานได้นานๆนะครับนะก็เลื่อนหัวพิมพ์ไปแต่ถ้าเราจะทำนะครับให้ปิดเครื่องไปเลยนะครับแล้วเราจะสามารถเอามือเนี่ยเลื่อนหัวแทนได้นะครับอันนี้ผมทำให้ดูเฉยๆนี่ครับแล้วก็เอามือเอาตัวเนี้ยเข้าไปให้ทั่วหัวนะครับบริเวณใต้หัวค่อยๆทำไปนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วไม่มีคราบหมึกแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ไปดูที่เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ตัวโปรแกรมกันนะครับว่าจะสั่งแรงไรเมื่อหมึกขาดนั่นเองนะครับนะครับการหลังจากที่เราดูจากตัวเครื่องไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็เป็นการทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับทีนี้มาดูที่ตัวโปรแกรมบ้างนะครับถ้าเกิดอาการดังกล่าวนะครับเราต้องลองกดนะครับโหลดหมึกเพื่อให้หมึกมาให้เต็มตัวแคมปิ้งหรือโทษทีครับดัมเปอร์หรือตลับนั่นเองนะครับก็เข้าไปที่ในส่วนของเซตติ้งตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือกที่ตัวโหลดอิงตัวนี้นะครับถ้าเขาเรียกอะไรนะถ้าหายเฉพาะสีเช่นหัวหัวขาวหรือหัวสีอย่างเงี้ยเราก็ใช้โหลดเฉพาะสีนั้นนะครับเช่นหัวเฮดเราหนึ่งเราเป็นสีขาวใช่ไหมครับมันพิมพ์แล้วหายนะครับพิมพ์ออกไม่ครบอะไรประมาณนี้นะครับเราก็กดโหลดหมึกนะครับกดโหลดหมึกเมื่อเรากดโหลดหมึกปุ๊บตัวปั๊มนะครับที่เป็นตัวทำความสะอาดเนี่ยเขาก็จะดูดหมึกเศษหมึกอะไรพวกนี้ทิ้งนะครับเราก็ดูที่สายนะครับดูที่สายพวกนี้นะครับเรากดโหลดไว้อันนี้ผมกดเฮดหนึ่งไอเป็นสีขาวนะครับก็ดูที่ปลายสายครับจนกว่าหมึกมันจะไหลออกมาแบบนี้ไม่มีอากาศนะครับก็พอแล้วนะครับจากนั้นก็กดหยุดได้เลยนะครับเนี่ยเขาจะไม่มีอากาศที่ปลายสายนะครับอย่ากดนานถ้ากดนานเดี๋ยวหัวพิมพ์เราจะเสื่อมไวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรากดโหลดเนี่ยครับส่วนมากหมึกที่เวลาเราเทสเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับเนื่องจากเขาจะดูด
หมึกมาให้เต็มระบบแล้วก็จะมีอากาศเข้าไปที่หัวพิมพ์นิดหน่อยนะครับหรือดูดแรงเกินไปอาจจะทำให้หมึกออกไม่ครบนั่นเองจากนั้นเราก็ต้องมากดคีนครับกดคีนหัวหนึ่งที่เราทำไปเมื่อกี้นะครับก็คือคีนแบบกลางก็ได้นะครับคีนกลางแล้วลองเทสนะครับถ้าไม่หายกดคีนสูงนะครับถ้าไม่หายอีกก็กดคีนเบาก็ได้จะสลับกันอยู่3อันในประมาณนี้นะครับแล้วหัวจะออกครบเองนะครับเมื่อหัวออกครบเองแล้วเราก็ลองพิมพ์ได้เลยนะครับถ้าหัวไม่เสียนะครับจะหายอาการที่เราพบสีหายหรือสีเป็นเส้นนะครับจะหายเท่าที่ลองมานะครับให้ลูกค้าทำหลายๆเจ้านะครับแต่ข้อสังเกตก็คือตอนเราโหลดเนี่ยอย่า กดนานนะครับถ้ากดนานเกินไปหัวจะอาจจะเสื่อมไวนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองมาก็ใช้ได้นานอยู่นะครับก็ไม่เสียง่ายนะครับเรากรีนเรากดโหลดแป๊บเดียวนะครับให้เราดูสายตรงนี้เป็นหลักนะครับถ้าเราดึงมาถ้าเรากดโหลดแล้วมันไม่มีอากาศที่ปลายสายก็คือใช้ได้นั่นเองนะครับนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็กดเช็คดูนะครับเขาก็จะเทสหัวพิมพ์ออกมานั่นเองนะครับว่าออกครบไหมอันดับแรกต้องให้ออกครบก่อนนะครับเราถึงจะไปลองปริ้นได้นะครับนะครับถ้าออกครบเราก็ลองพิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองคีนอีกทีหนึ่งนะครับคีนทั้ง2อันเลยคราวนี้นะครับก็คือมันจะมี H1 กับ H2 นะครับ H1 อย่างเครื่องนี้ H1 ก็คือสีขาวนะครับ H2 ก็คือสีถ้าเราไม่รู้ว่าหัวไหนคือสีหรือสีขาวเนี่ยเราก็กดโหลดดูก่อนได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวสายเนี่ยมันจะมี3เส้นนะครับมีหัวสีหัวขาวแล้วก็ตัวตรงยางปาดอันนึงนะครับอันนี้ก็คือตัวสายสีนั่นเองนะครับอันนี้ตัวยางปาดแต่เมื่อกี้ผมสั่งไปทีละ2หัวนะครับถ้าได้ลูกค้าจะเช็คว่าหัวไหนเป็นหัวไหนก็ต้องกดทีละหัวนะครับก็เป็นนะครับอีก1วิธีนะครับในการบำรุงรักษาข้อสำคัญสุดของเครื่องนะครับก็ดูที่แคมปิ้งนะครับอย่าให้เขาเรียกลอยอยู่นะครับถ้าลอยอยู่อากาศเข้าได้นะครับทิ้งไว้คืน2คืนก็ตันแบบล้างไม่ออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสุดก่อนจะหยุดคือเลิกใช้เครื่องปุ๊บปิดเครื่องปุ๊บต้องหันมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อตรวจสอบว่าหัวพิมพ์ลอยอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับก็นะครับมาแนะนำนะครับวิธีการแมนเทนแนนซ์เครื่องกันนะครับเพื่อโทษทีครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสอบถามก่อนทำนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งานทุกครั้งที่เราทำเกี่ยวกับหัวพิมพ์ใต้หัวพิมพ์อะไรพวกนี้อย่าลืมปิดเครื่องก่อนนะครับสวัสดีครับ